ลาบเป็ดต้องใส่ผักแพรวเคียริเวอร์นี่ค่ะวันนี้นะคะเคียจะลาบเป็ดย่างค่ะไปชมกันเลยนะคะมีเป็ดย่างนะคะพริกคั่วค่ะกระเทียมน้ำมะนาวพริกชี้ฟ้าแดงหอมค่ะข้าวคั่วนะคะน้ำปลาค่ะพริกคั่วค่ะผงชูรสรสดีค่ะขาดไม่ได้นะคะใบผักแพรวสะระแหน่แล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะเป็ดนะคะเอาไปจี่ค่ะไม่มีเตาถ่านย่างหรอกเอาไปจี่ค่ะจี่ในกระทะแล้วก็หั่นบางๆนะคะใส่เลยนะคะเป็ดย่างค่ะประมาณ2ขีดกระมังเลยหอมแดงค่ะ1หัวผงนัวหรือผงชูรส1ช้อนครึ่งช้อนกาแฟแล้วก็รสดีครึ่งช้อนกาแฟค่ะใส่ลงไปพริกคั่วค่ะประมาณ1ช้อนข้าวคั่วค่ะ1ช้อนแกงน้ำปลาค่ะทิพรส1ช้อนแกงนะคะใส่ลงไปเยอะเค็มน้ำมะนาวค่ะ2ลูกแกงพริกชี้ฟ้า5เม็ดแล้วก็คนเลยนะคะคนให้เข้ากันลาบเป็ดต้องใส่ผักแพรวถึงจะหอมเข้ากันเลยแหละเพื่อนๆลองไปทานกันดูผักแพรวพอดับคาวแล้วก็แต่เป็ดนี่ไม่มีกลิ่นสาบเลยนะนี่ต่อจากนั้นพริกคั่วค่ะ20เม็ดกระเทียม1หัวใส่ลงไปเลยผักแผ่วสะระแหน่แล้วก็ผักชีฝรั่งรวมๆกันแล้วแต่ตามใจชอบใส่ลงไปคนๆแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ค่ะชิมเลยอร่อยมากแก้มใบสะระแหน่กับผักแพรวอร่อยอร่อยเสร็จแล้วนะคะจัดลงจานเลยค่ะลาบเป็ดย่างค่ะเพื่อนๆไปทำกินกันดูนะคะลาบเป็ดย่างค่ะสูตรนี้ไม่คาวแน่นอนไม่เหม็นสาบด้วยใส่ผักแพรวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดีโอแจมตลอดเลย